พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจขายในร้านอาหารกลางคืนก็ขายได้จะกินมื้อบ่ายก็อร่อยกับเครื่องดื่มเย็นๆเป็นเมนูกินเล่นที่อร่อยเหลือเกินเพราะเป็นเมนูไก่ทอดซอสต้มยำจ้าอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับใครอยากได้เบเกอรี่ที่อร่อยแล้วก็เพิ่มความสดชื่นเนี่ยแนะนำจริงๆครับกับเมนูเค้กมะนาวสูตรของอาจารย์เมย์นะครับข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ